เป็นวิริยะที่เป็นตัวสร้างสรรค์เป็นตัวสร้างสรรค์ทำความเพียรให้เหมาะสมเพราะได้แรงหนุนจากตัวสตินั่นเองได้แรงหนุนจากตัวศรัทธานั่นเองก็เกื้อหนุนทำให้ความเพียรนั้นฉะนั้นตัวสติและตัววิริยะจึงกลายเป็นอธิศีลสิกขาในขั้นนี้ชัดในขั้นนี้ชัดขึ้นตัวสมาธิคือตัวเอกคตาสมาธิกล่าวคือเอกคตาเนี่ยเขาว่าภาวะที่จิตหนึ่งเดียวใช่ไหมเอกคตานั้นน่ะก็แปลว่าอะไรเอกคตาหมายถึงสภาพจิตที่ไม่ซัดสายไม่ซัดสายสมาธิคือภาวะมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตนี่อรรถกถาท่านขยายอย่างนี้แต่ถ้าในชั้นตัวพุทธพจน์จริงๆหรือตัวคำสอนจริงๆก็แปลว่าความตั้งมั่นของจิตภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดนั้นในช่วงนี้สมาธิจะแน่วแน่ถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวการที่จิตกำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวแล้วไม่ฟุ้งซ่านก็เพราะว่ามีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตนั้นการดำรงอยู่ของจิตและเจตสิกเนี่ยหนึ่งเดียวเนี่ยอย่างเรียบแล้วก็สม่ำเสมอด้วยดีเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตัวสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นแน่วแน่ได้ตลอดสายเลยอันนี้เป็นอธิจิตตสิกขานี่คืออธิจิตตสิกขาปัญญาที่รู้ชัดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนะรู้ชัดแล้วรู้ชัดในการที่จะทำให้กลุ่มคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นต้นเหล่านี้ไอ้ความรู้ชัดได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ปัญญานั้นกลายเป็นอธิปัญญาสิกขาภิกษุเป็นต้นก็ภาคเพียรพยายามที่จะทำความคุ้นเคยกับสิกขา3คือสติวิริยะสมาธิและปัญญาสรุปก็คือมีศรัทธาอยู่ด้วยนั่นแหละก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำความคุ้นเคยให้จิตให้กุศลจิตมีความคุ้นเคยกับสิกขา3อย่างต่อเนื่องมีความคุ้นเคยมากเท่าไหร่ต่อเนื่องมากเท่าไหร่ตั้งมั่นได้มากเท่าไหร่จนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตได้เท่าไหร่อันนี้แปลว่าฝึกจนเกิดความคุ้นเคยกันอย่างดีเรียบง่ายสงบแล้วตรงนี้สำคัญมากว่าจะทำให้เกิดความคุ้นเคยอย่างไรคุ้นเคยจนสามารถที่เห็นความชัดจนจิตจนสภาวะธรรมเหล่านั้นที่เกิดร่วมกันเริ่มเรียนรู้กันเริ่มเรียนรู้จนเกิดมีการประสานกันได้อย่างดีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างดีจนสามารถตั้งมั่นอย่างแน่วแน่เพราะถ้าหากว่าทำความคุ้นเคยภาคเพียรพยายามตรงนี้ท่านใช้คำว่าเมื่อจิตของเธอตั้งมั่นเป็นอย่างดีในธรรมภายในธรรมทั้งหลายที่ชั่วร้ายคือบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วร้ายไม่ก่อคุมจิตเธอตั้งอยู่จิตตั้งมั่นเป็นอย่างดีแล้วเธอจงเจริญจงทำให้มากซึ่งสิกขา3นี่แหละเจริญกระทำให้มากกระทำให้มากเจริญกระทำให้มากก็คือทำให้เป็นดุจญาณทำให้เป็นที่ตั้งสั่งสมจัดเจนในภายในก็คือในลมนี้เจริญทำให้มากสั่งสมจัดเจนทำให้เป็นดุจญาณนะดุจญาณพาหนะทำให้เป็นที่ตั้งต่อไปจะได้อะไรจะได้ที่อยู่จะได้วิหารธรรมจะได้ทำเป็นเครื่องอยู่ต่อไปจะได้ไม่เป็นคนอนาถาไร้ที่อยู่ต่อไปจะได้ที่อยู่พุทธเจ้าได้วิหารธรรมคืออานาปานสติแล้วพระอริยสาวกได้วิหารธรรมคืออานาปานสติแล้วแต่เรายังไม่มีวิหารธรรมเรายังไม่มีที่อยู่ตรงนี้ต้องสั่งสมจัดเจนพอจะมองออกไหมเนี่ยทำให้ได้ที่อยู่ทำให้เป็นที่ตั้งทำให้เป็นที่พึ่ง
และมาถึงตอนนี้ต้องมั่นคงลงไปว่าสติเป็นสรณะนะวิริยะสมาธิปัญญาจักเป็นสรณะของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราใช่ไหมพระธรรมใช่ไหมธรรมวินัยจะเป็นสรณะใช่ไหมจะเป็นศาสดาใช่ไหมตอนนี้เรากําลังจะเข้าเฝ้าศาสดาเนี่ยมันต้องเห็นและต้องทําให้เกิดมีขึ้นในกระแสชีวิตของตนให้ได้และตนเองจะได้มีที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจะได้ที่พึ่งจะได้ไม่ว้าวีใช่ไหมจะได้ไม่ผิดหวังงั้นตรงนี้จึงต้องภาคเพียรพยายามอย่างขมักขม้นท่านใช้คำว่าคัตติขมักขม้นเพียรพยายามสั่งสมจัดเจนทำให้ติดต่อแปลว่าตอนนี้เรากำลังเข้าไปใกล้นัตถิชานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชายิโนยัมหิชานัสสะปัญญัสสะสเวนิพานสันติกิฌานไม่มีแก่ผู้ไร้ปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไร้ฌานฌานและปัญญามีอยู่ในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นแลอยู่ใกล้พระนิพพานอยู่ใกล้พระนิพพานถ้าเรานึกถึงพุทธดำรัสอย่างนี้มีกำลังใจไหมก็มีกำลังใจมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าเชื่อมั่นว่าเราก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทที่จะต้องฝึกฝนเพียรพยายามในการที่จะเข้าถึงสรณะให้ได้พัฒนาจากโลกียสรณะนี่แหละเพื่อจะเข้าสู่โลกุตระสรณะต่อไปเราจะได้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิที่ถูกต้องชัดเจนแล้วเราจะได้ไม่มีสรณะอื่นจากพระรัตนตรัยตรงนี้ก็คือกับเน้นสติเนี่ยเป็นธรรมสำคัญมากๆคอยป้องกันยับยั้งทั้งไม่ให้หลงเพลินไปกับความชั่วและที่จะไม่ให้ความชั่วเล็ดลอดเข้าไปในจิตไม่ความชั่วเล็ดลอดเลยแล้วจะเตือนก็จะเตือนตนในการเจริญกุศลในการทำความดีและจะไม่เปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามาเลยจะไม่เปิดแล้วแม้ความชั่วเล็กๆน้อยๆก็จะไม่เปิดจะไม่เปิดโอกาสให้เข้ามาสู่จิตนี่แปลว่าเขาเรียกว่าระบบการรักษาคุ้มครองนั้นมีระดับต่ำระดับกลางและระดับเข้มข้นหรืออย่างสูงเขาเรียกว่าคุ้มครองป้องกันแบบระดับพิเศษระดับคุ้มครองแบบเข้มข้นถ้าภาษานั่นก็เรียกว่าป้องกันระดับสูงสุดนี่ป้องกันระดับสูงสุดนั้นต่อไปเราจะต้องพัฒนาคุ้มครองจิตให้ได้อย่างนั้นคุ้มครองกุศลจิตรักษากุศลจิตแล้วก็รักษาอารมณ์ต่อไปเราจะทำแบบระบบคุ้มครองแบบสูงสุดสูงสุดนี้ถ้าเป็นทางบ้านเมืองอะแม้แต่สุนัขหรือแมวก็จะไม่รอดเข้าไปได้เลยใช่ไหมนี่เหมือนกันสตินี่เหมือนกันก็คือป้องกันแบบสูงสุดเราลองดูที่จิตของเราเนี่ยเราใช้สติเนี่ยเป็นตัวคุ้มครองป้องกันแบบระดับไหนระดับต่ำระดับกลางหรือระดับพิเศษสูงสุดฉะนั้นสติมีอยู่แล้วในธรรมชาติใช่ไหมเราเพียงให้อาหารบำรุงก็สัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราขาดว่าเราจะให้อาหารกันมันขาดตรงนี้แหละตรงนี้ท่านสติเราจึงอยู่ในฐานะเป็นความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติธรรมะในทุกระดับเนี่ยตั้งแต่ระดับทานศีลโดยเฉพาะตอนนี้ระดับภาวนาเนี่ยนะเป็นการปฏิบัติที่สำคัญมากตรงนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอัปปมาทะด้วยคือความไม่ประมาทด้วยนะเป็นธรรมสำคัญสำหรับ
การที่จะก้าวหน้าและการเป็นอยู่โดยไม่ขาดสตินี่แหละการอยู่โดยไม่ขาดสติก็คือการระมัดระวังเสมอไม่ยอมถลำไปในทางที่เสื่อมตอนเนี้ยจะระมัดระวังไม่ยอมพลาดโอกาสตรงเนี้ยถ้าสติมาคอยเป็นอัปปมาทธรรมก็คือระมัดระวังมากเลยถ้าปล่อยให้จิตเนี่ยพลาดหรือปล่อยให้อกุศลเข้ามานี่มันถลำเข้าไปทางเสื่อมงั้นตรงนี้ก็เลยไม่ยอมพลาดโอกาสในการที่จะเจริญรุ่งหน้าให้สังเกตดูนะหนึ่งไม่ยอมพลาดโอกาสในการที่จะเพิ่มจากหายใจเข้าหายใจออกเพิ่มมาสู่ยาวสั้นเพิ่มมาสู่รู้ตลอดสายไม่ยอมพลาดโอกาสไม่ยอมพลาดโอกาสและขั้นตอนสุดท้ายไอ้ปัจสัมภยังเนี่ยถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จยังนิมิตทั้งหลายไม่ปรากฏเป็นต้นตอนนี้เริ่มแล้วเมื่อตั้งมั่นได้ตลอดสายจัดเก็บได้ทุกขณะตอนนี้ก็เริ่มพัฒนายิ่งขึ้นจากลมหายใจปกติก็มีอาโภคะก็คือสติในการที่จะลึกการคำนึงการนึกถึงครั้งแรกการคำนึงที่จะทำให้ลมนั้นค่อยๆผ่อนลงเบาลงครั้งแรกสมณาหาระบอกใส่ใจต่อมาคำนึงต่อมาที่จะให้ลมนั้นค่อยๆผ่อนลงเรื่อยผ่อนลงเรื่อยมนสิการะก็คือตั้งจิตไว้ให้ถูกนะใส่ใจให้ถูกใส่ใจให้ถูกปัจเจกขณะก็พิจารณาต่อเนื่องลมละเอียดขึ้นละเอียดที่สุดจริงๆก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนี่ก็คือฝึกให้ต่อเนื่องอันนี้จะสังเกตว่าตอนนี้แปลว่าอะไรไม่พลาดโอกาสในการเจริญก้าวหน้าตระหนักดีถึงสิ่งที่ต้องทำโดยเฉพาะเจริญกรรมฐานนะคือใส่ใจสำนึกอยู่ตระหนักอยู่ไม่ปล่อยปะละเลยและก็ทำด้วยความจริงจังนะรุดหน้าอยู่ตลอดเวลารุดหน้าคือไม่ประมาทรุดหน้าตลอดเวลาเลยเจริญไอ้กลุ่มโยนิโสมนสิการก็เป็นหลักอยู่แล้วตัวมนสิการแล้วก็ปัญญาก็เกิดขึ้นนี่เป็นอุปกรณ์ในการที่จะสามารถทำความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบฝ่ายจิตเนี่ยด้านสมาธิก็ตั้งมั่นมากขึ้นสติก็เป็นตัวควบคุมเราให้ใช้อุปกรณ์ในการที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นเลยตัวนี้ที่สุดจริงๆก็ไม่ปล่อยให้ลมหายด้วยทั้งที่ละเอียดขนาดนั้นนะไม่ปล่อยให้ลมหายตอนนี้ก็สภาพของจิตกำลังของพลังของภาวนาพลังของภาวนาก็จะตั้งมั่นมากขึ้นที่สุดจริงๆก็ได้นิมิตได้นิมิตใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็ยังมีเรื่องที่ต้องคุยต่อเนอะเดี๋ยวนี้อันนี้คุยแค่นี้ก่อนดีไหมเราจะได้ทำไม่มีใครสงสัยอะไรเนาะมีไหมว่าไงยอมแก้วเยนบอลทำไมพัฒนาเร็วจังตั้งใจนะต่อไปตั้งใจทำกันแล้วเวลาประมาณชั่วโมงนะตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติบูชานี่แหละจะปฏิบัติบูชาตอนนี้เราจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติบูชาใช่ไหมจะทำสติให้เกิดขึ้นแบบไม่เลือนหลงจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าด้วยให้นึกว่าเนี่ยเราบูชาด้วยการบูชาข้างนอกมาก็เยอะตอนนี้ใช้กุศลภายในบูชาเลยเนี่ยเรียกบูชาด้วยการปฏิบัติเราจะอยู่ตั้งสมาธิตลอด1ชั่วโมงไม่ภาคจิตไปไหนที่ไหนอธิษฐานตั้งมั่นไม่ถอนความตั้งใจถ้ายังไม่ได้เวลาไม่ลุกนี่ได้ความตั้งใจอันดับแรกอันดับต่อมาก็คือว่าจะไม่ปล่อยจิตให้เผลอเลอไปในอารมณ์ข้างนอกเนี่ยเป็นต้นพอพิจารณาอย่างนี้ก็ให้มีความสดชื่นผ
ทองใส